มาเบิ่งตัวอย่างเอาเมืองไทยเด้อยังปุ้ยถนนว่าเป็นเส้นข้าวปุ้นจักขึ้นจักลงเฮ็ดจังไรแท้ทางด่วนมีหยังด่วนโอ้ยเจ้าจะพึกหลายอ้ายบ้านเฮาเอิ้นทางฟ้าวเออแม่นฟ้าวไปฟ้าวมาติเออสิฟ้าวยังกระดอกกระเดียแท้ฟ้าวไปเฮ็ดเวียกขึ้นทางด่วนไปมันก็ฮอดไว้บ่ติดไฟแดงก็บ่มีไฟแดงเออมาข่อยมามันคือบ่ฟ้าวให้ซั่นเสียเงินบ่ล่ะบ่เสียเงินซะมันสิขึ้นทางเส้นนั้นขึ้นไปแล้วรถก็บ่แล่นเหมือนอื้อหืออยู่จะว่ารถผู้ใดตัวรถผู้ใดตอก้นกันอยู่ทั้งหั่นเลยบ่ไปบ่มาเด้นรถติดติดติดอยู่ไสติดอยู่หม่องทางฟ้าวทางด่วนหม่องจะว่านี่เฮ้ยติดก็ติดแบบฟ้าวๆเดือนๆนี่ล่ะแน่จึงสั่งกับมาอ่างเขาจะไปสั่งหาสิแตกยังฟ้าวมาติดพุ่นนี่ใครกูบ้านเจ้าก็แล้วกันน่ะใครยังตะลิงโขงเฮาสิพังเหรอฮู้จักมันสิพังเฮาก็จมเฮือนเฮาออกจมท่านบ่เอาเพียงสิบ่ท่านเฮือนบ่ลังใหญ่ๆก็เถียงหน้าหน่อยเดียวนึงโอ้ยหน้ามันท่วมวึบขึ้นข้าวเดียวเด้ท่วมเฮาก็ลอยขึ้นตัวเอาเด็กหน่อยลอยน้ำเป็นบ่เด็กหน่อยลอยบ่เป็นมันฟ้อมสิขิดแท้ๆแล้วก็ฟู่ขึ้นน้ำน้ำลงมันก็ลงน้ำน้ำตัวอุ้ยมันสิไหลหนีติเสือกลามไปคือวาวนี่ติเกิดเป็นคนเฮ็ดตะปึกเลยติโอ้ยอยู่ยากอยู่แขนเพิ่นจักไปอยู่หยังมีผู้ใดว่ายากว่าแขนบ่มาเบิ่งตัวอย่างของเมืองไทยแม่งตึกเลยจะเสียวสูงซำใดเฮ็ดหยังสูงแท้ศูนย์การค้าค้าขายนี่เออขายอยู่แต่ล่างก็สิปานใดบ่มีฟิลลิ่งขึ้นลิฟต์แก้วไปก็มองวิวไปน้ำโอ้ยสบายมักแต่ดอกสูงๆนั่นย่ามันงอยล้มมาละเอิ้นฮัดจะลุงปู่คุณซอยหลานแน่ซอยหลานแน่ปานว่าลุงปู่คุณสิมีเวลามาอยู่ตึกรวดลุงปู่เพิ่นนั่งอยู่วัดบ้านไร่ด้านคุณทดปุ่นนั่งยองๆซำเทียจะม่มมือม่มเว้นปวดแข้งปวดขาเพราะลมเพราะตายรบกวนแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นรบกวนสูบยาก็ไม่สูบยาได้ค่อยแต่ญาติกินยาแล้วเลยข้ามาฮอดปีใหม่คือกันบาทน้อยๆซ้ำนี่ก็เฮ็ดได้น้ำมนต์เฮ็ดบาทซ้ำกันกับองค์กศซ้อนอยู่หน้าศาลากลางโคราชนะโอ้ยมาสิขึ้นเฮ็ดน้ำมนต์ได้หยูเราขึ้นจังซี่ได้เกิดค่าพลาดลุดลงมาให้จะได้ผู้ท้องเออแม่นแล้วเนาะโอ้ยจะสิเว้าหลายลูกศิษย์เพิ่นหลายทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นแสนเป็นล้านไปเฮ็ดน้ำมนต์บาทน้อยหน่อยศิษย์สามเถื่อก็เหมือนเราบ่คันไต่เทียนเฮ็ดไม่บ่โอ้ยก็เถื่อนแล้วก็เพียงไว้เรานั่งเฮือจะไต่เทียนลงไฟน้ำล้นล้นซั่นบ่คันตักขึ้นมาหดบ่บ่ต้องตักติลงอาบให้อาบมาล้นตัวซุ่มขี้คาดจังเจ้านี่ก็หัวจุ่มลิ้นคือเป็ดอีเบียง8ปีก็บ่อาบน้ำตั้งบ้านเขาหลายเจ้านั่นโอ้เขาไหว้หาบารมีหลวงปู่เพิ่นมากลุ่มมาหุ่มมาซอยมาเหลือโอ้ยหลวงปู่เพิ่นก็เข้าคังแต่คนเฮ็ดถึกถึกปานนี่ล่ะถึกตึกเจ้าสมาสีลมมันงวยเว้ยเฮ้ยน่ะสร้างเขียนแป้นเขียนแบบเขาเฮ็ดถึกเบิดเจ้าของบ่เฮ็ดน้ำแบบน้ำแป้นเขาแป้นหยังเขาบอกว่าเลข8หุ่นเด้อพากเอาเลข4หุ่นใส่มั้ยสร้างเว้ยพร้อมเพียงเฮ็ดหน้ากันบักก็กินปูนกินหินกินได้กินเล็กมาสร้างย่อยใช่ล่ะกินเก่งนี่ล่ะเอ้ยซาบ้านเจ้ายังกินยังก็บ่เป็นกินเป็นแต่ผักตำนินเกี่ยวอยู่ข้างหัวหั่นแล้วเคยได้ยินข่าวว่าผักตำนินล้มทับบ่ได้ตายเที่ยวบ่นี่เอ้ยกินบ่เก่งเหมือนบ้านข่อยที่ต้นบักพี่งวยตึ้มงวยตึ้มลงตัดไม้ทำไร่ปลาเฮ้ยเว้าหลายก็ปลูกซื่อๆอยู่ดอกปลูกอยู่ผู้ปลูกผู้ยาน้องกุลลุกไปน้ำก็มีย้ำไปน้ำก็มีเป็นมาซ่อมเนาะบ่ทันได้ซ่อมยากหรอกฮู้เบิดอันนี้ใสนั่นแต่งั้นให้ดีก็ยังรักเกือพระแม่นบ่ว่าเป็นตะบาปแท้รักไปรักมาถือเกือพ่อเจ้าของสำเร็จผู้วางสั่นผู้พ่อไปไหว้พระรับศีลน้ำมูนี่แล้วเออพอเสร็จพิธีแล้วลงมาหาเกือบเจ้าของกับพ่อเออย่างตีนเป้าจนหอดเฮือนพอแล้วลูกชายเพิ่นถือไปทาแล้วเออพ่อเขาได้เกือบคู่ใหม่ใหม่เจ้าแล้วบ่ได้พอผู้พ่อเลยเห็นบักปอเพิ่นเอ้ยเกือบปู่ต้นนั้นได้ดำเสียมไหลขาลูกมัดขึ้นจนบ่ได้นอนเฮือนโอ้เดี๋ยวเบิ่งฟังบุญบ่แรงบ่แห้งฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลย้อนว่าคนบ่ตัดไม้ทำไร่ป่าอยากกินหยังว่าซั่นจังคุยหลายมันว่ามันคุยอยากหยังอยากหยังอืดๆอยากๆกันฝนบ่ตกก็บ่กินเฮ็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เฮ็ดติถมักอ้อยเลียเอ้ยเขาพูดถึงว่าบ่จักพัฒนาพัฒนาหยังมาเบิ่งเมืองไทยสิล่ะบ่ฮัดแต่ฝนตกเรื่องเฮ็ดนี่กินยามใดก็ได้เขาไปเก็บหลังบ้านเซาก็ได้แล้งก็ได้บ่เห็นไปเสี่ยงมาหั่นติบ้าสิเขาปลูกเอาเอาปลูกเฮ็ดมันมีหยังปลูกเพิ่นไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรเขาคิดคนเสื้อเฮ็ดมาจะสิเอาเฮ็ดหยังล่ะมาปลูกเออเฮ็ดเอาปลูกเอาได้เดียวนี่สิเอาเฮ็ดฟางบ่เฮ็ดทั้งฝ่ายเฮ็ดทั้งลมหรือสิเอาเฮ็ดหูหนูคันเฮ็ดได้คือบ่เฮ็ดเฮ็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่นเลยเว้ยบาดเนี่ยโอ้คือสิดอกใหญ่คักแท้วะเอ้ยบ่มีดอกเฮ็ดหูสร้างอยู่เว้าหลายเฮ็ดหูหนูคือมีซั่นมันนูนมีหูเว้ยสร้างบ่มีหูติมียุ่นบ่เฮ็ดหูสร้างบ่มีเฮ็ดเอาเสร็จมาหยังมันดอกใหญ่มันสิกินได้บ่กินบ่ได้ก็เฮ็ดกับห่มกั่งแท่นจังเฮ็ดเฮ็ดบ่ห่มหรือว่าซั่นปานอื่นเพิ่นห่มบ่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 มาเบิ่งไก่บ้านข่อยเด้อมาเซาๆอย่ามาคุยไก่กับซ้ําไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบ3ล้อรับจ้างหรอกโอ้ยก็บอกว่ามันถีบ3ล้อรับจ้างมีแต่3ล้อมาแกนไปขายตลาดไหนพอคือการกับฟังผลคันมามัดขาดดูดขอปลาม่อนผลซ้ําบินนี่ล่ะนั่นล่ะที่ค่อยเว้าให้เจ้าจําเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยนี่เขาใส่เวลาเลี้ยงบ่ดนเด้แค่39มื้อเหงาเหมือนคอกเจ้าของเบาใจใส่อีหยังก็สร้างโครงการยังสร้างเริ่มต้นดีมากแต่คนไทยได้ไปสวยปัญหาแย่
พวกเราใจใส่แล้วว่าเจ้าของเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พุ่นนั่งจุ๋ยนะคาราโอเกะพุ่นใส่สอยเส้นสำนิ้วมือนี่ไหมโอ้มาเส้นใหญ่แท้มาใหญ่จะได้ลูกแห่เอามาขึ้นเหลี่ยมดีแท้แต่บ่เหลี่ยมจะได้ไปซุปโออ่ะที่เอ้ยหามือตัวมันออกเสียวหลุมหลุมกัดคอเป็นตุ้มปากสากจังเฮือนขาดตัวใส่เสือกับบ่ปิดกระดุมในโซ่ซอยโซ่ก่อนเถาะอยากห้องเพ่งไปแต่โฮม่วงแรงพี่โอ้ไปแต่เว้นเถอะไปจัดโต๊ะซอยเขาอยากห้องเพ่งขอไม่แน่พอเพ่งก็ขึ้นทะไซเลยพี่นี่มีความสุขสนุกกับสาวบ้านนารักกันหนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้าหนาทำหน้าหน้าแรงน้องจ๋าจะขาวน้ำตาลก็ไม่เลยแล้วห้องบ่ได้มันปึกตัวหนังสือเขาก็แลนไว้ปวดอ่านนําบ่ทันสะกดนําบ่ทันลีเลียลีเลียน้องเขาตัวเพิ่นสิมันมาเว้าคืนบ่ตดอกกับเก่านะเอื้อกตวนปวนขี้ไข้เขาน้ําเล็บมือเขียวหลึมๆหาเจ้าสิล้างเขาไปโจกล้างในแก้วน้ําพ่นอย่างย่อยน้ํามือมื้อนี่เว้ยกูว่ามันคันอย่านั่งก็บ่ปานหาแนวสิเสร็จก็วิบิดดึงพาฮอโตะคนลงมาเสียทั้งไตเนี่ยจุ่ยน้ําน้ํามันนั่นละอันเขียวเขียวเพื่อนกินต่อวิอย่าบอกเป็นตักฉีดเดียดไหลมันมาเกิดโรคฟังข่อยเบาก็แน่มีใส่เพื่อนมันไม่จังสั้นหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยนี่ใส่เวลาเลี้ยงบ่นาน39มื้อท่อนละเป็น5ขี้ขาวตาตุ่มข้อคนจ้อยก็จ้อยขี้มูกก็ไหลหูก็หนวกตอดเหี้ยก็บ่ถึกยามมื้อเช้ายังมีกระจิตกระใจคันน้ําเขาอยู่ทาปีกตับก็หัวสักกระเทียมตายของพันเอเลยเจ้าของพนาเลี้ยงมาจากคาราโอเกะที่เขาติดปิดยางมาตาฟ้างไปเห็นหงมาหอดเราเห็นไก่ตายแทนที่จะเอาไปทิมยังมาต้มน้ำห่อนถอนขนปิ่งขายอยู่เลยเนี่ยเสียวเงินขึ้นปิ่งมันกับเนาะไก่บนมีมันเนาะแม่นแล้วแฮมไม่จังโอ้ยเนาะคิ้วกับคิ้วคุยกับคุยข้าวกับข้าวโยนเนี่ยแมวแมวก็ยังมาเหลียวเบิ้งอยู่ปันนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดดูดิสี่กล้องกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟาง8ดาวเขาไม่จะหาดาวแต่ปันนั้นก็ยังไม่มีบุเหลียวเบิ่งอยู่ผู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเสียแต่งโตสะพอกเว้ยถ้าแป้งมันว่าเอ้ยน้ำมันแดงจึงคึงอยู่เพิ่นบ่ท่ามาฮอดนะเป็นกันอยู่หาทำเลขสิว่างของขายน้องเขาบ่มีบ่เคยไปกักเสียนะถือผัวบังคับไปไปไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะคนยางกายมากมืองุ่มหลังงุ่มไม่ยังมันกุยไก่เหย่ากุยแถวบ่ได้จะกุยบ่กุยในแม่งวันบินมาฮอดหันยังเลี้ยวนี้ไปทั้งอื่นแหมโอ้จนแม่งวันบ่หลับอ่ะเนี่ยรถโดยสารจอดปั๊บเพิ่นกะว่าสิขายคักๆกันเด้ปิ่งไก่เขาในหน้าต่างเฮาไก่ด้านขาดแตกวึ่นลงรถคนซุ่มลงบ่ทันหมุนลงไปใต้เบาะพุ่นน่ะแลนอ้อมรถคือไก่ด้านค่ะไก่ด้านจะพาไปค่ะจะพาไปห่องแห้งเลยท้องมันแหวกก็สิ้นเหี้ยซะแล้วเศร้าน่ะสิ้นปึ้งเออใครอยู่กลับมาหลุดมือกูหามึงไก่ด้านค่ะขี้มูกก็ไหลออกหลงว่างสิ้นเสร็จขี้มูกตะกอนบาดยางต่อยอยู่ได้ยังบ่ได้ขายอ่ะแต่ปานก็บ่ได้ขายจักหีบจักปิ่งยางกลับขึ้นมามาเห็นสิ้นเจ้าของยันเฮ้ยกูได้สิ้นเหี้ยกูละพับปั๊บแป๊บหนีบเสร็จตะแล่เจ้าของไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะเลี้ยงเงาเจ้าของอยู่ในร้านเสริมสวยอุ้ยจิงโจ้ขนาดเป็นเสียงเจ้าของมอเตอร์ไซค์รับจ้างเซลล์หลุดอยู่ข้างหลังบุญนั่นสร้างหน่อยฮันนี่บ่ทันได้ตายซะบ่ได้ครับว่าโอ้ยนี่ใสมันเว้าพื้นเป็นไก่บ้านกะฟังข่อยซะก่อนสิที่จำมาไปพัฒนาบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านข่อยเลี้ยง39มื้อนี่นักกิโลเครื่องซะได้แม่นเอาเฮียยัดปากมันสิมันบ่แม่นอาหารเสริมหยังไก่พันเด้อข่อยเว้าอยู่นี่พันสิ้นเออพันเนื้อพันสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อสิ้นเนื้อเนื้อก็เนื้อเว้ยสิ้นก็เอ้ยคือทั้ง2คนนั่นแหละพักกะหล่ำบ้านเจ้าฮอดแต่ย่ำหนาวก็กระปุกย่ำหนาวล่ะปูกะหล่ำมาเบิ่งเมืองไทยเด้อบ่ฮัดตะหนาวสมัยสิฮอดเฮาใส่ปุ๋ยเล็งเออแสงมันยิกมันงอบ่ได้เขาใส่สารให้มันงอบเป็นสนุกไข่อันนี้เห็นด้วยเว้ยอยู่ตลาดมีแต่หัวซําเพียอยู่เมืองไทยกินมื้ออย่างมื้ออยู่กินท่านอยู่ท่านกินกินแล้วพักกันหลายตายไปแล้วเอ้าจริงจังหลายตายบ่หลายตายจะได้สารพิษตัวข้างย้อนยังบ่ท่านเหมือดอยู่อ้าวจะบ่สังเกตตัวหัวพักมดกับบ่จอนั่นเออมันคิ้วมันเหม็นป่านนั้นเพิ่นไปโทษที่ใหม่ๆกวนบ้านกวนเมืองพักกันได้ไปรัดคิกป้องกันได้เด้อพุ่นน่ะบ่วางแต่ปลัดคิกคนนายเพิ่นคิกก็บ่อยู่นี่เล่นก็ยังบ่เล่นเล่นกับสารผิดบ่นี่แม่คันในเพิ่นคิกบ่คักให้ผู้ว่าคิกติบ่มีหรอกผู้ว่าคิกสักต้นนิ้วต้นไหนต้นมาใหญ่ก็ปั๊มลงบากดีๆปูนกันเทียนทั้งขาวนายกคิกผู้ล่ะมีหัวหน้ายกคิกบัดนี้ยัดเยียดความตายคากันทั้งอ่อนยันจะบ่ได้เงินสิ้นไว้ซั่น15มื้อยังตัวเขาสดแต่ของสดๆสดตัวใส่ตู้เย็นเว้ยถิ่มลงแป้นปกเออมันแข็งแซ่น้ําอยู่2ชั่วโมงยังบ่ทันแล้วอยู่แม่ไฟซองลงแดงจิ้งคืงผู้ซื้อก็ซื้อรู้แล้วยางวิดลั่นแหลกอดตอดอยู่เพี้ยแล้วจังปิงนี่รุดมือถือขี้ดินเหม็นไปแปดกุ้มเหม็นก็เหม็นแบบสดๆดอกที่ว่าเนี่ยใสไก่บ้านจ้า
ซ้ำสิกินเห็ดซ้ำมาสีเสียงเนาะจอยวัดว่าในไอ้บอกว่าเป็นบอกใส่กันเห็ดเพราะเมืองไทยดอกซ้ำปูมือไปหากิมน้ำโคกน้ำปลามัดมือจะมาสินซอยกับพ่อได้พ่อต้มพ่อแจงฟังเล่าพ่อได้เขาโคกเขาปลาด้วยครับทกขาลงขันใดไปบ่ระวังตำเห็ดเพาะลมหัวแตกตายเมื่อตัวอย่างเนาะเมื่อมันคุยไปนี่เมื่อมันคุยด้วยครับอยากให้เห็นนกคุมบ้านทุกคนโอ้ยนกคุมมึงสร้างกำปั้นหลายอย่างหลายโอ้ยตัวซ้ำหันผุนพูดแล้วซ้ำลูกไก่ยังสิลงเสือเนี่ยเว้ยเอานี่ขนาดตัวน้อยมันเนี่ยเออตัวใหญ่มันคอยขี้ไปหน้าสมุนมึงเป็นเบาบ้านบ่เสียอีกขั้นเขาเบาเนาะแก้เขาแก้น้ำบ่ได้ใส่รถใส่ล้อได้เด้อใส่ยังนกคุมแล้วแก้ให้มันสิแก้เป็นบ่ก็ข่วงห้องข้อต่อห้องตาเนาะมันก็ตอดได้ไม่ตรงๆใส่กระตาไปบินไปเท่ๆเราคุณล่ะย่ำฝนตกมาจักกบจักเขียดจักปูจักป่าจักอึ้งขึ้นมานั่งดอกซ่านคุยนะเฮาเซ้ยมันสิมาเฮ็ดหยังถ้าเบิ่งโทรทัศน์นำคนก็ต่างบ้านเพิ่นรายการหยังมันสิเป็นตะเบิงแท้รายการมวยเนี่ยเฮ้ยแท้นี่ก็ฮู้ว่าตัวล่ะตัวหยังโทรทัศน์ประเทศลาวบ่มีมวยก็ยังฮู้ก็เบิดเบิ่งฟังไทยพี่น้องนั่นบ่เมืองไทยอ่ะโอ้ยคันขี่ที่กับพาขม่าฮ้อไว้รถเบิ่งผู้เดียวคือกันว่าหุ่มตาแดงแล้วมีหุ่มตาปีนอยู่หันหูสร้างว่าก็บ่ว่าขี่ที่ไรพอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกส่งขึ้นดาวเทียบแต่ก้มกระจายทั้งเสียงทั้งภาพทั่วโลกเขาเบิ่งเห็นมาตัวเขามาส่งขึ้นไทยโค้งไทยโค้งมันเท่าเบิ่งขึ้นไล่ๆเนาะเขาส่งไก่มันไก่เครื่องรับจะบ่ดีเว้ยบ่ดีอยู่ในสื่ออยู่ฟังไทยสื่ออยู่ใส่สื่ออยู่น้องค่ายหันแบบใดก็ย่างดีแล้วสีแม่สีหยังขาวดำเพิ่นโอ้ยเมืองไทยเขาบ่ใส่ละขาวดำเขาย้อนลูกของเพิ่นล่ะมันต้องซุปเปอร์คัลเลอร์รีโมทคอนโทรลนี่ล่ะมันมาโหมดโหมดนี่แล้วก็สิได้ซื้อนั่งกดเอารูปกดจนโป้มือบุ่มบ่มีหูขึ้นย่างไปบิดเที่ยงตับม่องขึ้นพุ่นโอ้ยหามึงเอ้ยสนดได้สั้นยกแรกพอดีพอดีนักมวยเขาแป้งยิงสีนักมวยเอ้าคือมันคือเป็นสั้นหูมันลมเอ้ยเวทีบิดอยู่จังปั่นผ่าเข้ามานี่นั่นว่าถนนจะว่าแม่งหยังต้องแม่งหยังไล่กัดกันเต็มหน้าจออยู่10 14นิ้วแล้วเห็น8นิ้วนึงแม่เอ้ยเครื่องรับเจ้ามันบ่ดี